ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พ่อก็ยังอยู่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์วันนี้มาทัวร์โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ก็ได้โอกาสนะครับก็พบกับบรรดาคุณหมอพบกับบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างๆและวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้พบกับเทคนิคการแพทย์นะครับแล้วก็ตรงนี้ห้องนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือห้องเจาะเลือดพูดถึงน่ากลัวในห้องเจาะเลือดนะครับพบกับผู้ที่ดูแลตรงนี้นะครับแนะนำตัวครับเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อต้นฉัตรสุขุมวิวัฒน์นะครับตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ครับการคำว่าเทคนิคการแพทย์เนี่ยทำอะไรบ้างเทคนิคการแพทย์จะว่าด้วยการเทคนิคการแพทย์จะว่าด้วยการอยู่ห้องแลบอยู่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เรามีหน้าที่รับสิ่งส่งตัวตั้งแต่การเจาะเลือดตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ตั้งแต่การออกผลตรวจไปยังแพทย์ผู้รีเควสห้องแลบใช่ครับห้องแลบครับบางทีหลายครั้งเราเรียกห้องหลับนอนไม่มีการหลับแล้วครับห้องแลบเนี่ยสำคัญนะครับเบื้องต้นก็คือตรวจอาการต่างๆครับนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยห้องแลบเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเจาะเลือดอย่างเดียวครับหลายๆอย่างมีอะไรบ้างใช่ก็จะว่าด้วยตั้งแต่คุณหมอสั่งส่งผลชิ้นเนื้อมีการเจาะชิ้นเนื้อมีการเจาะสารน้ำต่างๆออกจากร่างกายของคนไข้เพื่อปัสสาวะตรวจอะไรใช่ตรวจปัสสาวะตรวจสารคัดหลั่งตรวจสเปิร์มตรวจอุจจาระตรวจไทรอยด์ทุกอย่างที่หมอรีเควสต์เราก็ต้องเราก็ทำตามออเดอร์ทำตามคราวนี้ส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกับการไปไหนไปเจาะเลือดครับใช่ไหมไปเจาะเลือดครับคราวนี้การจะเจาะเลือดเนี่ยคนไข้เนี่ยจะบอกว่าถูกหมอบอกให้ไปเจาะเลือดเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างการเตรียมตัวเนาะก็จะแบ่งไปหลายอย่างเช่นการจะตรวจน้ำตาลในเลือดหรือว่าเบาหวานเบาหวานเนี่ยควรอดอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงเราเบาหวานน้ำตาลในเบาหวานน้ำตาลก็คือเบาหวานคือพ่อไม่รู้ว่าควรอดอะไรแล้วเพียงแต่ว่าเวลาเขาบอกให้เอ้าพรุ่งนี้มาเจาะเลือดเขาบอกให้อดอาหารอดน้ำก่อนเที่ยงคืนมันหมายความว่าไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนไข้ไม่ได้อดน้ำไม่ได้อดอาหารมาเช่นคนไข้ไปทานกาแฟทานผลไม้ที่มีน้ำตาลผลตรวจออกมามันก็จะไม่ตรงตามความเป็นจริงใช่ผลก็จะผิดเพี้ยนไปเพราะเวลาเราตรวจเราออกรีพอร์ตผลไปมันก็จะมีผลต่อการรักษาคุณหมอจะต้องเอาผลแลบของเราเพื่อที่ไปปรับยาเพิ่มยาของเราได้อันนี้คือหนึ่งเหตุผลที่คนไข้ต้องอดน้ำอดอาหารมาครับผมคราวนี้มันมีอีกคือบางทีเราก็หลอกหมอจะมาหาจะมาจ่อเลือดเนี่ยเราก็กดมาเลย2-3 วันใช่ทานน้อยทานไขมันน้อยอย่างนี้มีผลไหมมีผลครับแต่ก็จะมีทางการแพทย์ของเราก็จะมีการติดตามการรักษาอีกตัวหนึ่งชื่อว่าฮีโมโกลบิน A1C หรือว่าน้ำตาลเฉลี่ยหรือว่าน้ำตาลสะสมที่ดูย้อนหลังไป3-4 เดือนพูดถึงเบาหวานอะไรนี้ใช่ครับที่มันบอกว่าอย่าเกิน6อย่าเกินอะไรครับผมใช่ก็คือน้ำตาลเฉลี่ยน้ำตาลสะสมที่คนไข้ทุกคนจะพูดติดปากว่าน้ำตาลเฉลี่ยเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าคุณจะมาเจาะเลือดเนี่ยคุณต้องกดน้ำกดอาหารใช่ครับทุกอย่างเลยนะไม่ทุกเทสไม่ทุกเทสไม่ทุกกรณีการที่จะอดน้ำอดอาหารมา1เบาหวานเบาหวาน2ไขมันไขมันไข่เจ้าเบาหวานนี่จะต้องอดอาหาร 6-8 ชั่วโมงส่วนไขมันจะอดอาหาร 8-12 ชั่วโมงมันจะกว้างกว่าช้ากว่าช้านานกว่า2ตัวเนี้ยหลักๆเลยส่วนตัวอื่นเช่นไทรอยด์การทำงานของตับเกลือแร่นี่ไม่จำเป็นต้องอดอาหารก็จอดได้ตลอด24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทุกตัวต้องไม่ใช่ทุกตัวที่ต้องอดอาหารแต่ส่วนใหญ่ถ้าใครอดส่วนใหญ่เป็นไขมันใช่ไขมันต้องอดตลอดอะไรแต่กินสลายพวกนี้ก็ต้องอดใช่แล้วทีนี้เวลาที่มาที่จอดเลือดเนี่ยเขาเห็นเขาแทงเส้นเลือดเนี่ยเขาแทงเส้นไหนอ่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับการเจาะเลือดเราจะหลอดเลือดของคนเราหลักๆเลยเราจะแบ่งเป็น3ชนิดหลักๆคือ1หลอดเลือดแดงหรือเรียกว่าอาร์เทอรี่2เวนก็คือหลอดเลือดดำ3แคปปิลารีก็คือหลอดเลือดฝอย3หลอดเลือดนี่หลอดเลือดฝอยนี่คงเจาะไม่ได้หลอดเลือดฝอยใช่จะเจาะในกรณีเจาะน้ำตาลจากปลายนิ้วปลายนิ้วส่วนหลอดเลือดดำจะใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจเลือดทั่วไปเราจะจอดที่ข้อพับข้อพับใช่ไหมใช่หลอดเลือดดำใหญ่แล้วเขาจะเห็นเลยคนจอดเขาจะรู้เลยจะรู้เลยครับใช่จอดตรงกล
ร้านก็ต้องเวลาเห็นเขาตีก็คือให้คนไข้ตีหรือเราจะตีเบาๆหรือว่าใช่ให้หลอดเลือดเขาลอยให้มันลอยขึ้นมาคือเราก็จะได้เห็นตำแหน่งการเจาะได้ง่ายขึ้นและชัดเจนมากขึ้นครับคราวนี้มันเข็มเนี่ยมันมีเข็มเล็กเข็มใหญ่ใช่เราจะแบ่งจากเราจะประเมินจากหลอดเลือดของผู้ป่วยเช่นผู้สูงอายุคนไข้ทานยาละลายเลือดมาไหมเส้นเลือดเปราะไหมบางไหมเราก็จะใช้เข็มเบอร์25ครับจะเล็กหน่อยเพื่อที่คนไข้จะได้ไม่ปวดเยอะแล้วก็ไม่เขียวไม่ช้ำใช่ครับแต่คือคนเราเนี่ยเลือดเนี่ยมันสามารถเอาออกมาได้เต็มที่เท่าไหร่ไม่ตายที่เขาไม่ให้เลือดส่วนมากการบริจาคเราก็จะ1อายุของคนไข้อายุของผู้บริจาคหรือดอนเนอร์2น้ำหนักตัวแต่โดยปกติแล้วผู้ชายจะออกประมาณ450ถึง500ส่วนผู้หญิงใช่ส่วนผู้หญิง450ก็คือแก้วนึงแก้ว450ก็จะประมาณ1ถุง1แบ็คก็ครึ่งลิตรใช่ครึ่งลิตรใช่ครึ่งลิตรเอาร้อยครึ่งลิตร450ถึง500ซีซีได้ประมาณนั้นใช่เพราะว่าการที่เอาเลือดออกเนี่ยโดยปกติแล้วเม็ดเลือดแดงของคนเราจะมีอายุ120วันหรือ3เดือนเขาก็จะผลิตใหม่ที่ไขกระดูกแล้วเราออกไปแล้วเนี่ยร่างกายจะไม่เปลี่ยนก็จะมีอ่อนเพลียเล็กน้อยแต่ทางสภากาชาดหรือศูนย์ที่เขาบริจาคโลหิตก็จะให้เหล็กมาทานเพื่อที่จะบำรุงเลือดทดแทนของที่เสียไปใช่ครับนี้คนเราเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้จริงหรือไงก็บอกบริจาคเลือดบ่อยๆเนี่ยดีบ่อยๆดีครับผู้หญิงกับผู้ชายจะต่างกันสังเกตดูผู้หญิงทุกรอบเดือนเขาจะมีรอบเดือนก็จะมีการขับของเสียออกขับเลือดออกเลือดเสียครับเลือดเสียของเขาออกเนาะมีการหลุดลอกของมดลูกนั่นคือเลือดดำใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นเลือดดำปกตินี่แหละครับส่วนผู้ชายจะไม่ค่อยได้ถ่ายเลือดออกไปการบริจาคก็เป็นสิ่งที่ดีก็จะได้เอาไปต่อชีวิตไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ด้วยแล้วก็เลือดในตัวเองก็ใช่ก็จะเวียนหมุนเวียนเนาะใช่ใช่เขาก็จะสร้างเหมือนกับตุ้นแต่ว่าเขาไม่รับทุกคนไม่รับทุกคนครับทางสภากาชาดก็จะมีใครที่เรียนในการเจาะเช่นซีดเลือดจมเลือดลอยดูสกรีนเบื้องต้นการบริจาคโลหิตก็จะสกรีนหลักๆก็จะมี HIV มีโรคไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C ซีฟิลิสหลักๆที่เขาต้องสกรีนพี่น้องเราได้ความรู้มากเลยนะเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับการเจาะเลือดเกี่ยวกับการให้เลือดเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเลือดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคนเฒ่านะครับเลือดเป็นส่วนสำคัญเลยสำหรับชีวิตมนุษย์ถ้าไม่มีเลือดก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาไปโรงพยาบาลที่เราจะไปหมอบอกให้เราเจาะเลือดเจาะเลือดเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแบบที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเราเนี่ยนะครับว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงอดอาหารก็ต้องอดตามนั้นให้มันเคร่งครัดเพื่อการวิเคราะห์ผลออกมามันจะได้แม่นยำถูกต้องและแม่นยำเพราะว่ามีผลต่อการรักษาเนาะครับดังนั้นมีอะไรประสบการณ์ของเรามีอะไรที่อยากจะแนะนำคนที่จะมาเจาะเลือดคนที่จะมามีเชิญครับผมในการเจาะเลือดเนาะผมเข้าใจว่าคนไข้ทุกคนทุกเคสที่วอล์กหรือว่าเดินเข้ามาในห้องเจาะเลือดจะมีความวิตกกังวลในการเจาะฉันจะเจาะได้ไหมเจ้าหน้าที่จะเจาะเจ็บไหมแต่ทางเราก็จะมีการประเมินการพูดคุยกับคนไข้ให้คนไข้ได้ผ่อนคลายในการเจาะคลายกังวลการเจาะเลือดเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวแต่แค่วอล์กเข้ามาสัมผัสเราจะมีการพูดปลอบโยนให้คนไข้สบายใจขึ้นการประเมินหลอดเลือดเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเป็นอาโกงอาม่าที่มีอายุเยอะผนังหลอดเลือดเปราะและก็บางเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยพูดถามสารทุกข์สุขดิบเพื่อที่ให้คนไข้ได้ผ่อนคลายเราบริการคนไข้ดุจญาติทุกท่านเราอยากให้คนไข้ประทับใจในการเจาะเลือดเราไม่อยากให้คนไข้เจ็บตัวหลายครั้งเรายินดีบริการทุกท่านด้วยความเป็นมิตรตุดญาติแล้วครับครับพี่น้องนี่คือที่โรงพยาบาลเซนเหลิงนะครับเราก็มีแผนกเนี้ยซึ่งก็ทำงานหนักนะวันหนึ่งเนี่ยต้องทำหน้าที่ตั้งแต่เช้าไปเรื่อยๆและต้องตลอดทั้งวันนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้มีความชำนาญก็ได้พยายามที่จะทำหน้าที่ตรงนี้อย่างดีเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาที่เราจะมาโรงพยาบาลคุณหมอจะให้เราเจาะเลือดอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเรามาแล้วก็เพื่อจะรักษาตัวเองนะครับก็สำหรับวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยสำหรับเวลาที่เราจะมาโรงพยาบาลแล้วก็อันดับแรกคือจะมักจะบอกให้ไปเจาะเลือดนะครับอันนี้นะครับสำคัญแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้อธิบายได้บอกถึงความ
าสำคัญแล้ววิธีการวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับยินดีที่ได้ให้ความรู้กับเราสำหรับวันนี้พี่น้องขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรทุกท่านเลยนะครับเราสองคนก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ